มันเจ็บจี๊ดในหัวใจถ้าต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ตำรวจไร้ศีลธรรมเจ็บจี๊ดไหมอันนี้ตำรวจจริงใช่ไหมเขาด่าตำรวจจริงเหรอด่าตำรวจจริงคุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โบกเรียกรถคันหนึ่งแล้วคนเนี้ยเขามีกล้องหน้ารถจับภาพพฤติกรรมตำรวจนายนี้ได้ชัดทุกอย่างเลยค่ะได้ยินปะ under paper under paper คือใต้กระดาษมาใต้กระดาษใต้ให้ทำอะไรใต้กระดาษส่งใต้กระดาษโอ้โหแล้วคุณผู้ชมเห็นที่ใต้กระดาษไหมคนขับรายนี้เป็นเงินนี่ค่ะ under เข้าใจอยู่คำเดียวนี่เพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณผู้ชมก็คือเงินใต้ใบสั่งนั่นเองเห็นกระดาษใบนั้นใช่ไหมคะหลายคลิปนี้มันมีเป็นกล้องหน้ารถที่บันทึกได้งามหน้าจริงๆคุณผู้ชมคุณตำรวจคงไม่รู้ว่าพ่อหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เขามีกล้องหน้ารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เรียกให้จอดเอาจอดพอบอกจอดแล้วปั๊บบอกให้จ่ายเงินมาค่าปรับ500บาทให้เอาเงินซ่อนไว้อันเดอร์คือใต้กระดาษใบนั้นนะคะญี่ปุ่นอาจจะงงเอ๊ะทำไมฉันจ่ายค่าปรับฉันต้องมีเอาไว้ใต้กระดาษมันจะทำให้อะไรนะโทษหายไปหรือยังไงอย่างนั้นเหรออันเดอร์อันเดอร์เขาก็ทำตามนะเขาไม่รู้วัฒนธรรมไทยใช่แต่แกก็ทำตามนะเออทำตามคุณผู้ชมจากนั้นตำรวจสังเกตที่ป้ายหน้าอกเลยค่ะระบุสังกัดนะคะกองบังคับการจราจรชัดเจนบก.จร.ที่ปลอกแขนมีอักษรย่อกท.คือเขตกรุงเทพมหานครตั้งด่านตรวจค่ะระบบแบบนี้ทีนี้หลังเจรจาก็บอกให้เซ็นเอกสารใบสั่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อหาว่าผิดอะไรตำรวจมีการให้เอาเงินใส่ไว้ใต้ใบสั่งแต่ดูเหมือนจับไม่ได้เงินไปนะคะเพราะว่าเงินมันหล่นอยู่ข้างๆเบาะสรุปก็คือตำรวจไม่ได้เงินไปแต่คลิปนี้จริงๆคล้ายกับว่าฝ่ายหนุ่มญี่ปุ่นนี้ตั้งใจทำคอนเทนต์แนะนำวิธีการเมื่อเจอด่านตรวจแต่ก็ดันมาเจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะได้คอนเทนต์ตำรวจมีการเรียกรับเงินจริงๆแบบนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะมีนักข่าวของเราค่ะก็ตรวจสอบไปยังต้นสังกัดบก.จร.นะคะเห็นบอกว่าท่านทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอคลิปมันแชร์ไปใช่ไหมหาตัวไม่ยากหรอกเดี๋ยวเจอไม่ยากเดี๋ยวก็เจอว่าเป็นตำรวจนายไหนเพราะมีเวลาลงเวลาเอาไว้ชัดเจนแต่กว่านายตำรวจตรงจุดนี้คุณผู้ชมที่จะรู้ว่าถูกถ่ายคลิปมันแพร่ไปแล้วไงใช่ครับคลิปมันแพร่ไปแล้วแบบนี้มันทำให้เสียชื่อเสียงในวงการตำรวจด้วยหรือไม่อันนี้มันชัดเลยอ่ะไม่น่าทำอ่ะไอ้ระบบแบบนี้มันหมดไปแล้วได้รับใบสั่งผมเพิ่งโดนมานะฮะไอ้เราก็แบบเฮ้ยพี่ตำรวจอันนี้ไม่ได้ยัดนะเฮ้ยจ่ายค่าปรับจริงๆอ่ะแต่ขอจ่ายตรงป้อมได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตำรวจไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสะดวกค่ะพี่จ่ายทางธนาคารยังได้เลยอ๋อสแกนเหรออ่าเข้าธนาคารกรุงไทยอ่ะก็จ่ายค่าใบสั่งได้ค่ะไม่ต้องเดินทางหรือไปสน.ไหนก็ได้ใช่แต่เขาไม่ให้จ่ายเงินตรงนี้อันเดอร์ไม่มีนะไม่มี